พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่าน Facebook Live ประจำวันอังคารที่16สิงหาคม2559ในวันนี้ผมพูดในหัวข้อกระบวนการใส่ร้ายที่เปรียบเสมือนเชื้อชั่วที่ไม่ยอมตายของประเทศไทยเหตุที่ต้องพูดประเด็นนี้เพราะว่าการสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นโดยไม่ได้คิดเลยว่าความเกลียดชังที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่อะไรกรณีระเบิดใน7จังหวัดภาคใต้ผมเองยังชื่นชมทัศนคติแนวทางของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ซึ่งเรื่องอื่นๆนี้นะครับผมไม่เห็นด้วยมากมายแต่ว่าทัศนคติในเรื่องนี้ที่ไม่ให้มีการโทษกันไปโทษกันมาหรือแม้แต่กระทั่งการไม่ไปกดดันเจ้าหน้าที่ให้เขาสามารถใช้วิชาชีพการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่รวมกระทั่งทัศนคติของรองนายกฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งก็ยังอยู่ในอาการที่ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของขบวนการเสี่ยมไอ้พวกบางช่างยุซึ่งเหมือนเชื้อชั่วที่ไม่ยอมตายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวิธีการอธิบายตามรูปแบบต่างๆโดยไม่คาดคิดเลยว่าญาติพี่น้องคนตายเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรการสร้างความเชื่อในทางที่ผิดไปสร้างความคับแค้นแล้วถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันจะลุกลามกันไปอย่างไรผมเองนะครับเห็นคำสัมภาษณ์ของนายอัตพรพลบุตรน้องชายของอลงกรพลบุตรซึ่งลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วตัวอลงกรแต่ตัวอัตพรพลบุตรนั้นยังเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์อยู่กรุงเทพธุรกิจออนไลน์เนี่ยนะครับได้สัมภาษณ์และก็มีข้อความตอนหนึ่งที่อัตพรพูดความจริงผมก็ไม่อยากให้ฆ่าอะไรเขาแต่เนื่องจากว่านี่ก็เป็นกระบวนการเสี่ยมกระบวนการหนึ่งที่มีลักษณะของการใส่ร้ายไอ้ความไม่มีราคาข้างงวดอันเนี้ยแต่ว่าเมื่อมีคนพร้อมที่จะโง่ตามพร้อมที่จะเชื่อตามท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็จะนำพาสู่ความขัดแย้งความชิงชังความเกลียดชังไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศรวันดาซึ่งปลุกกันจนฆ่ากันตายเป็นล้านคนเวลานี้กระบวนการอย่างเนี้ยเอาผลประโยชน์ซึ่งหน้าเบื้องต้นเท่านั้นเองและได้สัมภาษณ์ประเด็นอย่างนี้ครับบอกว่านายทักษิณและคนเสื้อแดงต้องยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่าเครือข่ายของตนเองมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงมาโดยตลอดหรือไม่นับตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มคนเสื้อแดงในปี2551เช่นกรณีของกองกำลังติดอาวุธชายชุดดำการวางระเบิดสถานที่สำคัญในกรุงเทพหลายสิบจุดการเผาสีแยกราชประสงค์ศาลากลางและการใช้อาวุธสงครามสังหารผู้ชุมนุมฝ่ายตรงกันข้ามจนเป็นชนวนให้เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติซึ่งกรณีทั้งหมดได้มีคำพิพากษาของศาลที่แสดงถึงความเชื่อมโยงไว้โดยชัดเจนแม้แต่วัดพระแก้วที่นายจตุพรพรหมพันธ์ท้าไปสาบานก็ยังเคยถูกยิงด้วยปืน M79 เครือข่ายของนายทักษิณและความรุนแรงจึงเป็นภาพเดียวกันและทำให้เกิดกระแสสังคมขึ้นดังกล่าวผมขอเรียกว่าโดนกรรมเก่าตามสนองอดีตส.ส.เพชรบุรีกล่าวนายอัตพรพลบุตรหน้าตานี่ครับก็ไม่เป็นมงคลอยู่แล้วทัศนคติการใส่ร้ายยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าหน้าตาเอาคดีนี้นะครับเรื่องยิงวัดพระแก้ววัดพระแก้วยังไม่เคยถูกยิงด้วยปืน M79 แม้แต่เพียงครั้งเดียวมีกรณี10ตำรวจโทบัณฑิตสิทธิทุมถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ายิงวัดพระแก้วแต่นี่นะครับไปโดนกระทรวงกลาโหมซึ่งความจริงก็คือติดสายไฟต่อมานะครับศาลฎีกาได้มีการพิพากษาจนคดีถึงที่สุดแล้วว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการปลุกเรื่องกระแสการยิงวัดพระแก้วจึงเป็นความเท็จ 100%
เพราะฉะนั้นครับกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์อย่างอัตพรพลบุตรนั้นไปมุดหัวอยู่ที่ไหนมาคดีนี้ครับจำเลยถูกคุมขังตุในระหว่างการพิจารณาคดีในบางห่วงเวลาท้ายที่สุดเมื่อคดียุติแทนที่ว่าไอ้พวกเชื้อชั่วที่ไม่ยอมตายทั้งหลายจะได้มีความสำนึกว่าได้เป็นการกล่าวร้ายด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อเขาและคดีนี้ศาลพิพากษาถึงที่สุดคุณไปอ่านคำพิพากษาของศาลไหนมาไม่ทราบต่อมาครับเรื่องการเผาสีแยกราชประสงค์หมายถึงห้างเซ็นทรัลเวิลด์มีจำเลยในคดีนี้สองคนศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องโดยที่เขาถูกควบคุมตัวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น3ปีอัยการเมื่อนี้นะครับมีคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์และมีมติไม่ยื่นฎีกาต่อแปลความกันว่าคดีนี้ยุติในศาลอุทธรณ์เพราะอัยการไม่ยื่นฎีกาต่อจำเลย2คนในคดีเผาห้างเซ็นทรัลเวิลด์ที่นายทศอัตพรพลบุตรได้ออกมาระบุนั้นคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าเขาบริสุทธิ์และถูกขังฟรีเป็นระยะเวลา3ปีส่วนเรื่องชายชุดดำณขณะนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์10เมษายังนี่นะครับยังไม่ได้มีการพิพากษาคดีเรื่องนี้ที่จะชี้ชัดระบุว่าใครกระทำความผิดอย่างไรเพราะความตายที่เกิดขึ้นนั้นพี่น้องเสื้อแดงร่วมร้อยชีวิตจากรัฐบาลพรรคที่นายอัตพรพลบุตรเนี่ยเป็นรัฐบาลอยู่และบาดเจ็บกว่า 2,000 คนเพราะฉะนั้นเองนะครับการพยายามอธิบายเรื่องราวต่างๆโดยวิธีเนี่ยนะครับเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนั้นคนเราเนี่ยนะครับมันควรจะรู้ผิดชอบชั่วดีกันบ้างไอ้ประเภทยัดเยียดด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จวิธีการที่ชั่วช้าเลวทรามแบบนี้ถ้าผมเองเนี่ยนะครับความจริงไม่อยากให้ฆ่าเลยแต่ว่าเพื่อต้องบอกว่าต่อไปนี้ใครแหลมเข้ามาเนี่ยก็ต้องโดนกันเช่นเดียวกับโทรทัศน์ช่องทีนิวเนี่ยทำดูเสมือนหนึ่งว่าไอ้ลูกพี่ของคุณสนธิยานชื่อนาไทยในธรรมนามสกุลเดิมหนูแก้วต้องคดีก่อการร้ายคดีอยู่ในชั้นศาลที่ไปจับร้านอาหารในเซ็นทรัลจำไม่ได้ต้องคดีกบฏและมีอีกเนี่ยนะครับ7ข้อหารวมเป็น9ข้อกล่าวหาด้วยกันมีอะไรดีเด่นไปมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน7จังหวัดภาคใต้มันดูเสมือนหนึ่งว่าไอ้ฝ่ายกระบวนการเสี่ยมนั้นต้องการที่จะเล่นเรื่องนี้กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่สุเทพเทือกสุบรรณพุทธอิสระและก็มาตามหลังไอ้พวกกะเลวกะลากรับกันเป็นทางผมเองก็พูดชัดว่าความจริงถ้าผมไม่แคร์ความรู้สึกของคนที่ตายคนที่บาดเจ็บคนที่มีความสูญเสียซึ่งเขาจะขับแค้นด้วยวิธีการเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเขาไปมีความเชื่อโดยเนี่ยนะครับการพูดของพวกคุณเนี่ยและเกิดความคับแค้นและมากระทบกระทั่งด้วยการแก้แค้นกันแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับคนแสดงซึ่งเขาไม่ได้รับการกระทำเมื่อเขาถูกกระทำมันจะกลายลุกลามจนกระทั่งที่ผมพูดเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวเมื่อวานเนี่ยไอ้นักการเมืองเสงเคร่งพันอย่างนี้เนี่ยไม่ได้อ่านเนี่ยนะครับคำพิพากษาของศาลเอะอะก็ต้องการที่จะใส่ร้ายกันและคิดว่าทุกอย่างคนในสังคมนี้ซึ่งบางส่วนก็พร้อมหูนี่นะครับหูเบาอยู่แล้วเส้นประสาทส่วนหูเส้นประสาทส่วนดีนั้นนี่นะครับไม่ทำงานกันอยู่แล้วเส้นประสาทส่วนชั่วปฏิบัติการมาโดยตลอดผมต้องพูดแรงๆอย่างนี้เพื่อที่จะบอกว่าไม่ว่าไอ้หน้าไหนทั้งนั้นนะที่จะมาแหลมกันมาใส่รวมกระทั่งวงนั่งวิเคราะห์เนี่ยนะครับบ้านพระอาทิตย์ที่มาลงกันใน
โลกโซเชียลก็เช่นเดียวกันว่านี่นะครับตำรวจเสื้อแดงทั้งนั้นจูดี้ก็เสื้อแดงรวมกระทั่งนี่นะครับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรไม่เคยที่จะเอ่ยถึงชื่อผมและอดีตนายกทักษิณและก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์กล้าพูดถึงครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ไม่พูดถึงอีกเลยผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าคนที่ผ่านการถูกลอบยิงเนี่ยนะครับออกเกือบชีวิตไม่รอดคุณควรจะมีสติมากกว่าใครเขานะและคุณควรจะรู้ว่าใครยิงคุณด้วยซ้ำแต่ว่าเพียงแต่ว่าการมาอธิบายวิเคราะห์ดูเสมือนหนึ่งว่าอย่างไรก็ต้องจับโยงถึงอดีตนายกทักษิณและก็คนเสื้อแดงผมเนี่ยนะครับคุณไม่รู้จักผมอ่ะผมเป็นคนผ่านเหตุการณ์พฤษภา2535ที่คุณอ้างว่าบริจาคผมไม่เคยเห็นเงินบริจาคของคุณและคุณต้องออกต่างประเทศไปก่อนคุณจำไม่ได้ที่คุณเคยพูดมานะผมต้องการให้ประชาชนประเทศนี้เขาได้เห็นเหตุการณ์เมื่อที่เกิดขึ้นเมื่อ24ปีที่แล้วนั้นได้สร้างผลเสียให้กับประเทศอย่างไรรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยเนี่ยซึ่งผ่านประชามติเนี่ยนะครับประชากร50กว่าล้านที่มีสิทธิ์พิมพ์รัฐธรรมนูญ4ล้านกว่าเล่มและก็บอกว่านี่คือการทำประชามติที่คนรับรู้โดยทั่วกันและฝ่ายเห็นต่างนั้นก็ตามจับและเวลานี้ก็ไม่ปล่อยขังกันอยู่ไม่ว่ากรณีที่เชียงใหม่และก็ลำพูนลำปางและก็กรณีนักศึกษาภัยดาวดินที่เรือนจำภูเขียวจังหวัดชัยภูมินั่นนี่ครับชะตากรรมคนที่เห็นต่างคนที่ต้องการอธิบายเรื่องความเท่าเทียมในการรับรู้ซึ่งคุณก็พยายามที่จะโน้มน้าวว่าคนรับรู้อยู่แล้วคนมีสิทธิ์50ล้านคนและคุณพิมพ์รัฐธรรมนูญ4ล้านเล่มบัตรเลือกตั้งคุณพิมพ์54ล้านบัตรเลือกตั้งนี่คุณพิมพ์เกินกว่าคนมีสิทธิ์แต่ปรากฏว่าเหตุผลสำคัญที่จะให้คนตัดสินใจนั้นคุณไม่พิมพ์คุณพิมพ์4ล้านแต่ว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยบัตรลงประชามติคุณพิมพ์เกินไป4ล้านจาก50ล้านไอ้อย่างนี้แหละครับการทำหน้าที่ของกกต.เพราะฉะนั้นครับวันนี้วันสันติภาพไทยผมเองก็เห็นว่าบรรยากาศมันไม่มีสันติภาพเอาซะเลยเออาร์เนี่ยนะครับโบยโยนความผิดกันได้และก็พยายามอธิบายโน้มน้าวกันและก็ชี้นำกันมาโดยตลอดตั้งแต่ระเบิดที่เท้าสารมหาพรหมกันมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรที่ตระหนักเนี่ยนะครับเรื่องความขัดแย้งเนี่ยคิดถูกแล้วแต่ความจริงก็คือว่าต้องสั่งการให้ผู้ปฏิบัติลำดับถัดไปจากพวกท่านนั้นเขาต้องปฏิบัติตามแนวทางนี้เช่นเดียวกันพวกกับผมเนี่ยนะครับมันถูกรุกถูกไล่ถูกกล่าวหาด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จอ่ะมันจะอยู่กันยังไงถ้าไม่ลุกขึ้นสู้อ่ะเช้ามาก็ถูกคนใส่ร้ายแล้วก็อะไรครับไอ้ญาติคนตายคนเจ็บมันไม่คับแค้นกับความเท็จเฮงซวยเหล่านี้เรื่องนี้มันมีคนตายมีคนเจ็บมีความสูญเสียผมไม่ได้กลัวอะไรใครแต่ปัญหาว่าไอ้ความเข้าใจผิดอยากไอ้คนเสงเคร่งไอ้คนชั่วเนี่ยที่มันเลวเนี่ยนะครับหนักกว่าไอ้พวกวางระเบิดก็คือไอ้คนชั่วพวกนี้ที่จะสร้างเนี่ยนะครับความขัดแย้งความชิงชังจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ไม่อยู่นะผมจะบอกให้เพราะอะไรครับมันกลายเป็นความคับแค้นทั้งที่บรรยากาศของบ้านเมืองพวกผมไปทำอะไรได้ยังครับหลังจากประชามติผ่านได้แถลงหน้ายังลูกผู้ชายในทางคณิตศาสตร์แต่ในทางปฏิบัติผมไม่ยอมรับอยู่แล้วเพราะว่าวิธีการมันไม่มีความเสมอภาคในทางคณิตศาสตร์คุณอยากชนะคุณก็ชนะไปการนับคะแนนก็เห็นอยู่การสังเกตการก็ไม่เกิดการพูดในความเห็นต่างพื้นที่นี่ครับก็ถูกจำกัดถูกจับกุมคุมขังจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่หยุดกันอยู่นะแล้วก็พยายามโยงใยเรื่องประชามติประชามติในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเป็นความเห็นต่างระหว่างกปปส.กับพรรคประชาธิปัตย์ภาคใต้ใครจะใหญ่กว่าคุณชวนเอาในพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นครับเมื่อสุเทพเห็นต่างกันนายชวนในพื้นที่ภาคใต้พวกผมเนี่ยนะครับเป็นพวกไกลๆกันอยู่แล้วในพื้นที่ภาคใต้ก็ไม่มีปัญหาอะไร
นะครับแต่ว่าอย่างไรที่นั่นก็เป็นบ้านเกิดของพวกผมแต่ผมอยากจะบอกว่าไอ้วิธีการเสี่ยมด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จนานๆเอาหน้านี่นะครับที่ใช้ไม่ได้โผล่ออกมาทีหนึ่งแล้วก็เริ่มใส่ร้ายโดยทันทีคุณไม่ไปดูคดียิงวัดพระแก้วว่ามันไม่เคยมีการยิงวัดพระแก้วเลยและศาลฎีกาก็ยกฟ้องไปแล้วคดีเผาห้างเซ็นทรัลเวิลด์คดีก็ศาลเป็นที่ยุติคดีถึงที่สุดไปแล้วแต่ไอ้น้ำหน้าอดีตผู้แทนเสงเคร่งอย่างคุณเนี่ยไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็ไปใส่ร้ายบุคคลอื่นทั้งที่เนี่ยนะครับเขาคือผู้เสียหายเพราะฉะนั้นครับพรรคประชาธิปัตย์เองนั้นควรจะอบรมสั่งสอนลูกพรรคด้วยอย่ามาเที่ยวเพ่นพ่านอะไรกับพวกผมผมเตือนเอาไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นผมต้องการรักษาบรรยากาศถ้าอยากจะรบกันก็รบกันไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับพวกผมเคยกลัวพวกคุณน่ะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าผมไม่เคยกลัวอะไรพวกคุณเลยแต่พยายามจะรักษาบรรยากาศเพราะเนี่ยนะครับถ้ามันลุกลามทางความเชื่อกันไปแล้วเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้การไปบอกว่าเอาเชิญตัวมาเชิญตัวมาและเสร็จแล้วท่ามกลางข่าวเรื่องระเบิดคนในสังคมนี้เขาจะเข้าใจกันยังไงและไอ้พวกนี้ก็ไปปั่นกระแสอ้างว่าต้องทบทวนตัวเองจะทบทวนอะไรฝ่ายผมตายเป็นร้อยไอ้ฝ่ายข้ามันเคยทบทวนอะไรไหมเพราะฉะนั้นครับไม่ว่าจะเป็นลูกพรรคประชาธิปัตย์นะครับลูกหาพรรคประชาธิปัตย์หรือแม้กระทั่งไอ้แบบโทรทัศน์ช่องทีนิวเนี่ยนะครับหาเศษหาเลยจนลืมว่าตัวเองก็คือผู้ต้องหาตัวเองก็มีอัตราโทษประหารชีวิตเหมือนกันลืมอ่ะตัวเองเป็นหนึ่งในสี่จากจำนวน58คนแต่ว่าเป็นหนึ่งในสี่ที่ศาลประทับรับฟ้องแล้วในคดีกบฏก่อการร้ายและคดีอื่นๆรวมเป็น9ทำดูเสมือนหนึ่งเป็นผ้าขาวพับไว้เพราะฉะนั้นอย่าหาเศษหาเลยให้มันมากครับกับชีวิตของผู้คนถ้าความตายของพวกผมต่อไปก็ยัดเยียดใส่พวกคุณกันบ้างคุณจะเดินทางไปไหนได้ผมจะบอกเพราะฉะนั้นครับไอ้วิธีการแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นมาแล้วผมนี่อยากดูรัฐธรรมนูญมันได้ใช้งานขอร้องนายมีชัยอย่าเพิ่งรีบตายรักษาชีวิตไว้นานๆเวลาปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะได้แลเห็นว่ามรดกบาปที่คุณทำไว้กับประเทศไทยนั้นคุณจะต้องรับรู้นะครับคุณอย่าตายหนีไปเสียก่อนตามอายุขัยของคุณประเด็นต่อมาครับก็คือว่าณวันนี้ครับผมเตือนบรรดาข้าราชการทั้งหลายว่าท่านต้องปฏิบัติตามหลักของกฎหมายจะเปลี่ยนรัฐบาลนะครับมาเป็นใครก็แล้วแต่ไม่มีใครทำอะไรท่านได้ถ้าท่านเป็นคนยึดในหลักของกฎหมายแต่ถ้าท่านไม่มีหลักของกฎหมายนั้นนะครับท่านก็พอจะคาดการณ์กันได้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรกับท่านทั้งทางคดีความทั้งอาญาทั้งทางแพ่งและคดีอื่นๆมากมายผมไม่ต้องการเนี่ยนะครับที่ต้องการจะสร้างบรรยากาศและจะบอกว่าฝ่ายไหนเป็นเสื้ออะไรกันบ้างก็วิพากษ์วิจารณ์กันทั้งหมดความจริงปัญหาของบ้านเมืองนั้นมันเลยความว่าสีเสื้อมาแล้วมันเป็นเรื่องประชาธิปไตยกับเผด็จการแต่บรรดาแกนนำบางพวกบางเหล่านั้นยังตามประชาชนไม่ทันยังต้องการปลุกนะครับความชิงชังความเกลียดให้เกิดขึ้นเพื่อสถานะของตัวเองดำรงอยู่โดยไม่ได้สนใจประชาชนว่าประเทศชาติจะเป็นอย่างไรสุดท้ายก็คือฝากไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าท่านต้องการให้ประเทศนี้ครับอยู่ในสภาพการอย่างนี้ท่านทำได้ทุกเรื่องอยู่แล้วผมเรียกร้องให้ปล่อยผู้ต้องหาคดีที่เกี่ยวข้องกับประชามติทุกรายเพราะว่าไม่มีเหตุอะไรที่ท่านไปคุมขังอะไรเขาต่อบ้านเมืองเรานะครับไม่มีใครได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ไปมันมากอยู่แล้วควรจะมีพื้นที่ให้คนอื่นเขาได้หายใจบ้างอย่างน้อยที่สุดในวันนี้วันสันติภาพไทยมันควรจะมีบรรยากาศสันติภาพกันบ้างพูดง่ายๆว่ามันต้องมีความการแผ่เมตตาบ้างไม่ใช่เช้ามาก็นั่งแผ่แม่เบี้ยกันผมไม่ต้องการบรรยากาศอย่างนี้จริงๆแต่ผมเนี่ยนะครับเหตุที่ต้องออกมาพูดสวนนั้นเพราะว่าถ้าไม่พูดตัดเกมกันนั้นแน่นอนที่สุดพอความเชื่อในทางที่ผิดลุกลามไปแล้วนั้นยิ่งจะสร้างความหายนะให้เกิดขึ้นภายในชาติผมไม่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นรวันดาหรือเหมือนกัมพูชาในอดีตที่ตายเนี่ยนะครับโดยการสร้างความจริงชังความเชื่อในทางที่ผิดให้เกิดขึ้นซึ่งเนี่ยนะครับสร้างความหายนะวันนั้นไม่มีใครเอาใครกันอยู่แล้วถ้าความจริงชังความเกลียดมันเกิดขึ้นถึงขนาดนั้นปัญหาก็คือว่าท่านจะปล่อยประเทศเป็นอย่างนี้และผมขอเตือนอีกครั้งหนึ่งว่า
ใครแหลมมาใส่ความใส่ร้ายชาวมาเจอผมทุกคนและถ้าลูกกล้ำกล้ำเกินเนี่ยนะครับถึงขนาดต้องดำเนิน